หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดโพธิคุณห้วยเตยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากจัดโครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันมอบถุงยางชีพและชุด PPE ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลแม่ปะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดโพธิคุณห้วยเตยนำโดยพระครูสุทธีวุฒิคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่1เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยประธานทุนนิธิหลวงพ่อพระมหาวิบูลย์พุทธายาโนพร้อมด้วยนายสุภัทรเมืองมัจฉาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากจัดโครงการหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมใจปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนำถุงยางชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคจำนวน120ชุดและชุด PPE สู้ภัยโควิด-19จำนวน100ชุดไปมอบให้แก่วัดชาวบ้านผู้ประสบภัยและผู้นำหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยในช่วงเช้าวันนี้ได้มอบสิ่งของที่วัดแม่ป่าเหนือหมู่ที่1โดยมีชาวบ้านหมู่ที่1หมู่ที่8หมู่ที่7มาร่วมรับมอบจากนั้นเดินทางไปมอบสิ่งของให้กับวัดเวรุวันหมู่ที่2โดยมีชาวบ้านหมู่ที่2หมู่ที่9มาร่วมรับมอบจากนั้นไปมอบสิ่งของให้กับวัดหนองบัวคำหมู่ที่11โดยมีชาวบ้านหนองบัวคำหมู่ที่11หมู่ที่3และหมู่ที่12มาร่วมรับมอบปิดท้ายที่วัดห้วยแก้วหมู่ที่4บ้านห้วยกะโหลกได้มอบถุงยางชีพและชุด PPE ให้แก่ผู้ประสบภัยหมู่ที่4หมู่ที่5และหมู่ที่10โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดวันนี้ก็มาให้กำลังใจกับผู้ใหญ่ทั้งตำบลแม่ปะในนามตัวแทนของพระภิกษุแล้วก็ตัวแทนของชาวบ้านซึ่งเรานั้นได้ร่วมกันทำงานดูแลชุมชนตอนนี้มันถึงคราวที่วิกฤตทุกคนในสังคมไม่เฉพาะตำบลแม่ปะที่เดือดร้อนเราพอจะมีโอกาสที่จะนำสิ่งของช่วยเหลือชุมชนได้ในเบื้องต้นก็นำข้าวสารอาหารแห้งชุด PPE ซึ่งถือว่าเป็นชุดที่สำหรับใช้เป็นเกราะป้องกันของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโดยเฉพาะมามอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้านได้พิจารณาให้คนทำงานนั้นได้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้มาร่วมกิจกรรมในการมอบชุด PPE และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับวัดในเขตตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับโดยท่านรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่1วัดโพธิคุณท่านได้มีเมตตาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลแม่ปะซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์ของโรคโควิด-19ในอำเภอแม่สอดถือว่ารุนแรงทางคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทิ้งประชาชนก็มีการพยายามให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านในการเป็นสาธารณสุขของคณะสงฆ์ในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากกับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นบุคลากรด้านหน้านะครับที่จะต้องให้การช่วยเหลือแล้วก็ตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อโควิดแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็จะทำให้พี่น้องคนไทยของเรารอดพ้นวิกฤตไปได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ